เสือ2ตัวนั้นอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้นับประสาอะไรกับเสือ3ตัวเฉกเช่นเดียวกับดวงตะวันบนท้องนภามันจะเป็นไปได้อย่างไรว่าจะมีดวงตะวันถึง3ดวงสุดท้ายบนฟากฟ้านภาอากาศก็คงจะมีดวงตะวันนะครับได้แค่1ดวงเท่านั้นนั่นคือการอธิบายสถานการณ์ในยุค3ก๊กบนอาณาจักรจีนหลังจากสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นเมื่อสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นแล้วไซสถานการณ์ความเป็นเอกภาพความมีเสถียรภาพของแผ่นดินจีนนั้นก็ไม่มีเลยทีเดียวครับแตกออกมาเป็นก๊กเป็นซุ้มเล็กๆน้อยๆสุดท้ายรวมกันได้3ก๊กใน3ก๊กนั้นจกก๊กและงอกก๊กนั้นมีความเป็นพันธมิตรกันแม้ว่าจะไม่ได้รักกันแต่ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรทางการเมืองในการต่อต้านอำนาจการปกครองของหวีก๊กที่มีจักรพรรดิโจผีเป็นผู้นำการปกครองโจผีนั้นรู้ดีว่าเมื่องอกก๊กและจกก๊กนั้นมารวมตัวกันอันตรายย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ดังนั้นโจผีจึงได้สั่งให้ทหารนั้นเตรียมกองทัพโดยการแนะนำของซูมาอี้แต่ว่าโจผีนั้นไม่ได้นำซูมาอี้ไปร่วมรบด้วยหากแต่ว่าได้ฝากให้ซูมาอี้นั้นดูแลและปกครองเมืองหลวงของหวีก๊กโจผีกรีธาทัพไปในช่วงเดือน8ของฤดูใบไม้ร่วงซึ่งนับเป็นปีที่5ของราชการจักรพรรดิโจผีการเคลื่อนพลเป็นไปด้วยความเอิกเกริกโจผีนำกำลังพลไปถึง 30,000 มีเรือน้อยใหญ่ถึงประมาณ 3,000 ลำข่าวคราวนี้ได้แพร่สะพัดไปจนกระทั่งถึงงอกก๊กโดยฝ่ายสเกาแมวมองกองลาดตระเวนของงอกก๊กนั้นได้รีบไปรายงานให้กับบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่รวมถึงพระเจ้าซุนกวนด้วยให้ได้ทราบถึงสถานการณ์ว่ามาบัดนี้กองทัพบกและกองทัพเรือของวีก๊กนั้นได้เคลื่อนพลมาถึงปากน้ำฉิวฉุนและมีความมุ่งมา่นปรารถนาที่จะเข้ายึดเมืองกองหลิงโดยถ้าเกิดยึดเมืองกองหลิงได้สำเร็จแล้วไซก็คงจะสามารถข้ามแม่น้ำมาเข้าตีใจกลางศูนย์กลางอำนาจของงอกก๊กได้เป็นแน่แท้พระเจ้าซุนกวนนั้นมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่มีความล่อแหลมเป็นอย่างยิ่งดังกล่าวจึงได้ทรงเรียกให้บรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูนั้นมาหารือเรื่องสำคัญนี้กันโดยขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาของซุนกวนมีชื่อว่าโกหยงโกหยงนี่ก็เรียกว่าเป็นบัดดี้เป็นคู่หูคู่ฮานะครับกับเตียวเจียวพระโกหยงนั้นได้กราบทูลไปยังพระเจ้าซุนกวนว่ามาบัดนี้ฝ่ายวีนั้นได้กรีธาทัพบุกมาทั้งทางบกและทางน้ำแต่ฝ่ายเรานั้นเป็นพันธมิตรกับฝ่ายของจกก๊กเห็นควรว่าขอให้พระเจ้าซุนกวนนั้นได้ทรงทำหนังสือแจ้งไปยังขงเบ้งจูกัดเหลียงให้ทำการกรีธาทัพเข้าตีจงหยวนนั่นก็คือเข้าตีทางด่านฮันตงแล้วก็บุกเข้าตีเข้าทางที่ราบภาคกลางของวีก๊กในขณะที่วีก๊กนั้นยกกองทัพลงใต้ก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายเราจะต้องหานายทหารคนที่มีความรู้ความสามารถไปต้านทานทัพที่โจผีนั้นยกทัพมาจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงนะพระองค์พระเจ้าซุนกวนหันซ้ายหันขวาเพื่อคิดพิจารณาว่าจะมีใครเป็นแม่ทัพใหญ่ในการต้านทานทัพของฝ่ายโจผีที่ปากน้ำเมืองน้ำฉีเพราะว่าตอนนั้นไม่มีจิวยี่ไม่มีโลซกไม่มีลี่บงแต่คนเดียวที่ซุนกวนนึกถึงได้นั่นก็คือลกซุนซุนกวนจึงได้เสนอไปในที่ประชุมว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองสูงสุดเราก็เห็นว่าลกซุนนั้นมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถต้านทานกองทัพของฝ่ายโจผีได้หากแต่ว่าโกหยงที่ปรึกษาใหญ่นั้นมีความเห็นแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าซุนกวนได้เสนอมาโกหยงได้กราบทูลไปยังพระเจ้าซุนกวนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใจโดยบอกว่าอันที่จริงแล้วแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าลกซุนนั้นเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถหากแต่ว่ามาบัดนี้ลกซุนได้ทำการปกปักรักษาและนำกำลังทหารไปรักษาอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของกลางต่างนั่นก็คือแคว้นเก่งจิ๋วแคว้นเก่งจิ๋วนั้นถือได้ว่าเป็นจุดชัยภูมิที่มั่นสำคัญสามารถป้องกันได้ทั้งจกก๊กและอุยก๊กดังนั้นถ้าใช้ลกซุนแล้วไซน่าจะเป็นอันตรายมากกว่าเห็นควรว่าพระองค์ควรจะหาคนที่มีความรู้ความสามารถคนอื่นมาทำหน้าที่นี้ให้จงได้พระเจ้าซุนกวนนั้นนึกไม่ออกจริงๆว่าจะหาใครที่มาทำหน้าที่ดังกล่าวก็เกิดอาการเครียดเป็นยิ่งนักที่ประชุมก็เงียบไประยะหนึ่งหลังจากนั้นพระเจ้าซุนกวนก็ทรงตรัสถามในที่ประชุมว่ามีใครบ้างที่น่าจะเป็นคนที่เหมาะสมตรัสยังไม่ทันขาดคำแล้วครับก็ปรากฏว่ามีนายทหารผู้หนึ่งที่เสนอตัวขึ้นมาในการที่จะป้องกันต่อต้านกองทัพของหวีก๊ก
คนนั้นชื่อว่าฉีเซ่งครับฉีเซ่งบอกว่าไม่ต้องกังวลใจไปพระองค์ข้าฉีเซ่งจะจัดการทหารฝ่ายวุยให้ได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะได้จับตัวโจผีมาด้วยเอาเป็นว่าไม่ทำให้งอกกกนั้นต้องอับอายขายหน้าเป็นแน่แท้พระเจ้าซุนกวนในท่ามกลางความมืดมิดที่มองไม่เห็นสิ่งใดกลับมีแสงสว่างออกมาจากตัวของบุคคลที่ชื่อว่าฉีเซ่งก็บอกว่าดีในเมื่อมีท่านฉีเซ่งแล้วข้าก็ไม่ต้องกลัวอะไรเอาละฉีเซ่งขอให้เจ้าเนี่ยจัดเตรียมทหารให้มากที่สุดเท่าที่เจ้าจะทำได้ข้าให้อำนาจสิทธิ์ขาดในการบังคับบัญชาทหารในการต่อต้านฝ่ายของหุยกกพระเจ้าซุนกวนนั้นตรัสยังไม่ทันขาดคำก็มีชายผู้หนึ่งตะโกนสวนขึ้นมาท่านฉีเซ่งความคิดของท่านทำเป็นเพียงแต่การป้องกันเพียงเท่านั้นหรือข้าขออาสาข้ามน้ำไปกำจัดกองทัพโจผีมิฉะนั้นถ้ากองทัพฝ่ายโจผีนั้นข้ามมาแล้วก็คงเป็นไปได้ยากที่เราจะทำการป้องกันอาจจะต้องสูญเสียกังตังไปทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นได้ฉีเซ่งหันไปมองว่าใครที่มาเหลามาลูบคมฉีเซ่งคนนั้นก็คือซุนเสี่ยวครับซุนเสี่ยวผู้นี้เป็นบุคคลที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้แซ่ซุนแต่มาบัดนี้ก็ได้เป็นแซ่ซุนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหลานของพระเจ้าซุนกวนคนคนนี้เคยผ่านการรบในสมรภูมิหลายต่อหลายครั้งมาแล้วเป็นคนที่มีความกล้าหาญห้าวหาญเป็นยิ่งนักแต่ว่ามาขัดใจนะครับฉีเซ่งแบบนี้ก็ทำให้ฉีเซ่งนั้นขายหน้าเป็นแน่แท้ฉีเซ่งจึงได้ตวาดไปว่าเจ้าจะไปรู้เรื่องอะไรการที่เจ้าจะทำการข้ามฟากไปจัดการทหารฝ่ายวุยนั้นไม่สมควรจริงๆแล้วถ้าจะให้ง่ายและดีกว่านั้นและปลอดภัยกว่านั้นก็ปล่อยให้ทหารของฝ่ายวุยนั้นข้ามน้ำมาพวกเราจะจัดมันให้กลายเป็นทุ่งสังหารเสียเลยซุนเสี่ยวบอกว่าพระเจ้าซุนกวนท่านไม่ต้องกังวลข้ามีทหารที่อยู่ภายใต้การปกครองของข้าประมาณ 3,000 นายล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่ป๊อดและมีความสามารถเชี่ยวชาญในการต่อสู้เป็นยิ่งนักเข้าใจภูมิประเทศธรรมชาติของเมืองกองเหลงเป็นอย่างมากข้าขออาสาข้ามลำน้ำไปเพื่อไปจัดการกับโจผีปรากฏว่าฉีเซ่งซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งและให้อำนาจนะฮะได้รับการมอบหน้าจากพระเจ้าซุนกวนเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวแล้วครับเรียกว่าเต็มระบบเลยทีเดียวแล้วครับในการปกครองทหารบอกว่าเจ้าอย่าดึงดันอย่างนี้สินะซุนเสียวซุนเสียวก็ไม่ยอมฉีเซ่งบอกว่าข้าพูดหลายรอบเจ้าไม่ฟังพูดไม่รู้ฟังทหารโอ้โหนะครับฉีเซ่งเรียกทหารบอกทหารมาพาตัวเจ้านี่ซุนเสียวไปประหารชีวิตบัดเดี๋ยวนี้โอ้โหเท่านั้นแหละครับบูซูมาลากตัวซุนเสียวไปนี่นะครับไปยังพื้นที่ลานประหารเลยทีเดียวแล้วครับโอ้ยมีการปักธงปักธงพระเจ้าซุนกวนได้ทราบนะครับก็โอ้โหรีบห้ามเลยครับบอกเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาก็ขอร้องแล้วครับบอกว่าฉีเซ่งเจ้าผ่อนปลนให้หน่อยสิจริงๆน้องเขานี่ก็ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่เขาก็มีจิตใจที่ห้าวหาญอยากจะช่วยบ้านเมืองฉีเซ่งบอกว่าทำแบบนี้มันสูญเสียการบังคับบัญชาพระเจ้าซุนกวนพระองค์ได้มอบอำนาจ 100% ให้กับข้าแล้วอย่ามาขัดขืนในสิ่งที่ข้าตัดสินใจข้าเป็นแม่ทัพข้ามีสิทธิ์ตัดสินใจซุนกวนก็พยายามที่จะโน้มน้าวบอกฉีเซ่งว่าฉีเซ่งเอ๋ยข้ารู้ว่าซุนเสียวนั้นผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงและจริงๆแล้วเนี่ยก็สมควรที่จะต้องถูกลงโทษแต่คนคนนี้เนี่ยพี่ของข้าอย่างซุนเซ็กได้ชุบเลี้ยงมาให้เปลี่ยนแส้จากแส้ยี่มาเป็นแส้ซุนแล้วก็มาฝากไว้กับข้าถ้าเขาจะต้องเสียชีวิตไปนี่แล้วข้าจะไปมองหน้าพี่ซุนเซ็กได้อย่างไรฉีเซ่งเห็นแบบนั้นก็พยายามที่จะไม่หักดามพระด้วยเข่าครับบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้าก็จะละเว้นคนคนนี้ไว้ให้เพื่อพระองค์นี่แหละซุนกวนก็เลยบอกให้ซุนเสียวเนี่ยนะครับไปทำการขอบคุณฉีเซ่งอย่างเต็มที่แต่ซุนเสียวนั้นไม่ขอบคุณครับกับตวาดครับเมินบอกว่าไม่สนข้าจะข้ามฟากไปสู้กับโจผีโอ้โหดื้อจริงๆแล้วครับแม่ทั้งห้าวหาญทั้งดื้อในเวลาเดียวกันเลยทีเดียวแล้วครับฉีเซ่งเห็นเช่นนั้นก็ไม่พอใจแล้วครับซุนกวนบอกเฮ้ยออกไปซุนเสียงเจ้าออกไปไล่ออกไปนะโอ้เท่านั้นแหละครับแม่เด็กเส้นคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับพอมีคนให้ท้ายหน่อยก็เอาใหญ่หลังจากนั้นพระเจ้าซุนกวนก็เสด็จกลับวังในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีทหารนะสเกลแมวมองแล้วครับปกติต้องไปแมวมองฝ่ายตรงข้ามแต่คราวนี้ต้องมาแมวมองฝ่ายตัวเองโอ้บอกว่าไปแล้วซุนเสียงข้ามน้ำไปแล้วพาทหาร 3,000 ข้ามไปแล้วครับฉีเซ่งบอกปวดหัวจริงๆกับเด็กเส้นคนนี้ก็เลยสั่งให้เต็งหองครับซึ่งเป็นนายทหารที่เป็นเพื่อนนะมาก่อนเนี่ยนะครับบอกว่าให้เต็งหองข้ามไปด้วยไปช่วยดูเขาหน่อยนะอย่าให้เขาเพลี้ยงพล้ำก็สงสารเขาอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นก็อีกฝากหนึ่งนะครับก็เป็นกองทัพของจักรพรรดิโจผีครับจักรพรรดิโจผีก็พยายามนะฮะที่จะกรีธาทัพมายกกองทัพเรือนะครับมาถึงเมืองกองเหลงครับปรากฏว่าดูไปดูมาแหมมันเงียบเชียบผิดปกติครับทหารก็อวยแล้วครับบอกว่าที่มันเงียบแบบนี้เพราะว่าเกรงบารมีของท่านค่ำจนเช้าก็ไม่เห็นใครพอรุ่งสางครับให้ทหารนั้นลอยลำเรือไปดูครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือเมืองน้ำฉี
ปรากฏว่าโอ้โหค่ายคูประตูหอรบเต็มไปหมดเลยนะครับมีเชิงเทินมีอาวงอาวุธอะไรโอ้โหธงทิวปลิวสวัยเต็มไปหมดเลยทหารก็บอกว่าฝั่งเมืองน้ำฉีนี่จนกระทั่งถึงเมืองเซ็กเทามีเรือมีทหารเฝ้าอยู่จักรพรรดิโจผีก็ไม่กล้าแล้วครับที่จะบุ่มบามครับก็ตกใจนะฮะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ทหารจริงๆครับเป็นการใช้จริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงนะครับจีเซ้งนั้นให้ทำหุ่นนะครับอยู่ไกลๆก็เหมือนคนเนี่ยนะฮะใส่เสื้อสีเขียวนะครับปักธงอะไรอย่างนี้ก็หลอกมันไกลมากนะครับมองไม่เห็นไม่มีกล้องส่องทางไกลจักรพรรดิโจผีก็ทรงตรัสไปยังทหารว่าทหารเมืองง่อมากขนาดนี้เราจะบุ่มบามบุกไปมิได้ในขณะที่กำลังกังวลใจลังเลใจอยู่นี่นะครับก็ปรากฏว่าก็เกิดพายุโหมกระหน่ำคลื่นลูกใหญ่ซัดไปซัดมาโอ้โหจนเรือของจักรพรรดิโจผีนั้นแทบจะคว่ำเลยทีเดียวแล้วครับโจจินนะฮะก็ให้บุญเพ่งครับนะได้นำเรือมาช่วยนะจักรพรรดิโจผีนะครับหลังจากนั้นครับโอ้โหระหว่างที่อยู่ในเรือเล็กนี่นะครับก็ไปจอดอยู่ที่คลองครับคลองเล็กๆนะครับโอ้โหสเกลแมวมองของฝ่ายวีก๊กครับก็มารายงานมาบัดนี้จูโล่งได้นำทหารมาจากด่านยังเบงกวนบุกเข้าตีเมืองเตียงอันแล้วโอ้โหเท่านั้นทางเหนือครับโอ้ยไม่ได้แล้วทำแบบนี้นะฮะโจผีนั้นอยู่ใต้ครับแต่จูโล่งนั้นนำทหารบุกเข้าไปนะฮะยังเมืองเตียงหันนะฮะเตียงอันเนี่ยนะครับบอกเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเสียเมืองหลวงในขณะที่ถอยนั้นทหารก็เกิดอาการแพนิคแล้วครับโจผีนั้นโอ้โหเกิดการแพนิคเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแล้วครับในระหว่างที่แพนิคแล้วครับโอ้โหสูญเสียบอกบุกเข้าไปโอ้โหสูญเสียครับมาแล้วครับนำทหารมาทำการเข้าตีทหารฝ่ายของวีก๊กนั้นจะต้องจมน้ำตายลาโลกแบบไม่สมัครใจไปจำนวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวแล้วครับโอ้จักรพรรดิโจผีก็โซซัดโซเซนะครับข้ามแม่น้ำอุยโหไปได้ข้ามไปได้ไม่นานแล้วครับก็เกิดการโดนโจมตีด้วยไฟแล้วครับมีการเผานะฮะต้นอ้อนะครับริมน้ำนะครับโอ้โหไฟมันท่วมไปหมดแล้วครับจักรพรรดิโจผีต้องเสด็จนะฮะลงเรือเล็กไปอีกเล็กก็ไปอีกนะฮะเพื่อหนีนะครับขึ้นฝั่งไปได้ดันครับไปเจอกองทัพของเต็งฮองแล้วครับที่ชีเซ้งส่งมาให้ช่วยซุนเสียวตอนนั้นแล้วครับโอ้โหบุกเข้ามาครับโจผีพังะครับตกใจโจผีพังะปรากฏว่าเตียวเลี้ยวรีบควบมานะครับมาช่วยนะครับโอ้โหมาต่อสู้กับเต็งฮองครับสู้ไปสู้มาแต่ต้องปกป้องนะครับจักรพรรดิโจผีด้วยนะครับก็เลยพลาดท่าครับถูกลูกเกาทันเข้าที่เอวนะครับโอ้โหเรียกว่าโดนจับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวแล้วครับซี่หลงก็เข้ามาช่วยฮะชุลมุนครับโอ้โหเตียวเลี้ยวโดนเกาทันซี่หลงก็เข้ามาช่วยแล้วก็พาโจผีหนีไปได้แล้วครับโอ้โหคราวนั้นแหละครับกองทัพของฝ่ายวุยนั้นจะต้องพ่ายแพ้ย่อยยับอับอายเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแล้วครับแล้วไม่แค่นั้นเนี่ยนะครับพอกลับไปที่เมืองหลวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตียวเลี้ยวครับซึ่งเป็นนายทหารที่ย้ายมาจากลีโป้นะครับมาอยู่กับโจโฉแล้วตอนนี้มาทำงานกับโจผีทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจอยู่ที่เมืองหลวงของวีก๊กไปเลยทีเดียวแล้วครับโอ้เป็นความโศกเศร้าโศกาดูนะครับของจักรพรรดิโจผีเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือความพ่ายแพ้อันมากมายนะครับของวีก๊กเลยทีเดียวแล้วครับด้วยความร่วมมือกันของฝ่ายง่อและฝ่ายจกฝ่ายจกเข้าตีทางเหนือจากตะวันตกสู่ภาคกลางและง่อก๊กต้านทานทำให้เกิดการแตกสลายนะครับของกองทัพโจผีต้องถอยร่นกลับไปที่ใจกลางศูนย์กลางอำนาจของวีก๊กโดยปริยายเลยทีเดียวละครับเอาละครับมาถึงจุดนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเกิดศึกนะฮะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับในขณะที่ง้อก๊กวีก๊กแล้วก็จกก๊กกำลังตีกันอยู่เนี่ยนะฮะเบ้งเฮกม่านอ๋องมาแล้วครับโอ้โหไอ้พวกเผ่าม่านนะครับนำกองทัพถึง10,000 นะครับเข้าตีนะครับหัวเมืองนะฮะ4 หัวเมืองเลยทีเดียวละครับของฝ่ายจกโขงเบ้งออกหนังสือเรียกตัวนะครับให้จูโล่งรีบกลับมาจากด่านยังเบงกวนเพื่อเตรียมไปสู้ศึกกับเบ้งเฮกม่านอ๋องเลยทีเดียวแล้วครับแม่ท่านผู้ชมครับกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวแล้วครับขอให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการ3ก๊กพอดแคสต์กันต่อไปนะฮะกับการวิเคราะห์กลยุทธ์3ก๊กโดยผมอาจารย์มิกนะครับดร.ณัฐกฤษเปาอินนะครับแล้วยังไงช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขและพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ